สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเคลือบสีลายไม้โดยใช้กาแลนยูริเทน G5000ในการใช้งานนะครับก็เตรียมพื้นผิวให้สะอาดแล้วก็ตามคู่มือนะครับการใช้งานก็คือทินเนอร์ยูริเทน1ส่วนแล้วก็ยูริเทน3ส่วนนะครับการทาแต่ละครั้งก็จะเว้นให้แห้งประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึงจะทาทับอีกรอบนึงได้นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยก็จะถ้าให้ดีก็ทิ้งเป็นวันเลยนะครับข้างกระป๋องเขียนว่าราคา140บาทนะครับแต่ผมซื้อมาราคา95บาทเวลาซื้ออย่าลืมซื้อทินเนอร์ยูริเทนด้วยนะครับเพราะว่าจะใช้งานสำหรับยูริเทนโดยเฉพาะครับส่วนแปรงผมจะใช้เป็นแปรงอ่อนนะครับแปรงนี้ผมใช้มาหลายรอบแล้วนะครับพอใช้เสร็จผมก็จะล้างโดยใช้ผงซักฟอกล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับจะไม่ทิ้งให้มันแห้งเองนะครับจะใช้ผ้าเช็ดจนแห้งแล้วก็เก็บไว้ครับก็ใช้ได้หลายรอบครับเรามาเริ่มทารอบแรกกันเลยนะครับก่อนที่จะทารอบแรกแล้วก็ขัดกระดาษทรายเตรียมพื้นผิวให้เรียบนะครับแล้วก็ใช้มือลูบดูก็พยายามให้มันเรียบที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทำความสะอาดฝุ่นออกให้หมดนะครับหลังจากทารอบแรกเสร็จแล้วก็พักไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาทาซ้ำรอบต่อไปครับพอพักไว้ 3-4 ชั่วโมงแล้วแห้งแล้วก็นำมือมาลูบดูนะครับมันจะเจอเป็นเปี้ยนเป็นอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายลูบบางๆนะครับเอาออกเพื่อที่จะทาซ้ำรอบ2ครับ
ก่อนจะลงยูเรเทนรอบที่3ก็เช่นเดิมครับเอากระดาษทรายมาเก็บความเรียบร้อยจุดที่มีรอยขนแปรงรอยพื้นผิวที่มันไม่เรียบครับก็ปรับรูปบางๆเช่นเดิมครับในการทาก็พยายามให้ตัวเองอยู่เหนือลมนะครับเพราะว่ากลิ่นของยูเทนก็แรงแสบจมูกพอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจัยที่มีผลกับการทาก็คือลมนะครับลมก็จะมีฝุ่นมาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงค่ำก็จะเป็นแมลงนะครับหลังจากทารอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็พักไว้1วันนะครับแล้วก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างก่อนทาแล้วก็ไม้ประสานที่ยังไม่ทานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในมือใหม่แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกๆคนครับ